ตั้งใจไว้นานแล้วว่าวันหนึ่งแล้วก็คืออยากทำก็เป็นมิวเซียมเป็นมิวเซียมที่เกี่ยวกับความเชื่อศรัทธานะครับเป็นมิวเซียมที่เกี่ยวกับวิญญาณตะวันออกนะครับแต่อาจจะอยู่ในรูปแบบที่ร่วมสมัยแต่เราสามารถจะสัมผัสความร่วมสมัยนั้นได้เราสามารถจะสัมผัสรูปแบบนั้นได้ซึ่งก็เป็นมิวเซียมทีนี้มิวเซียมเหล่านี้ก็จะเป็นคล้ายๆเป็นมิวเซียมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่านเถอะนะครับคอนเซ็ปต์ที่วางไว้หรือว่าแรงบันดาลใจที่มาเนี่ยก็จะมาจากตอนที่คนเราเดินเข้าไปในถ้ำแล้วก็ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในถ้ำเราพูดถึงเรื่องแสงที่ส่องมาจากถ้ำนะครับตอนนี้นี่ก็คือแรงบันดาลใจสิ่งที่เราเข้าไปแล้วก็รู้สึกได้ว่ามันน่าเลื่อมใสน่าศรัทธาผมตีประเด็นของถ้ำไปสองกรณีอันดับแรกก็คือเรื่องของความมั่นคงนะครับอันดับที่สองก็คือความคาดเดาไม่ได้เพราะเวลาเราเดินอยู่ในถ้ำเราไม่รู้ว่าจะเจออุโมงค์ตรงไหนเราไม่รู้จะหินก้อนไหนอยู่ยังไงสูงต่ำยังไงสำหรับสองประเด็นนี้ก็จะเอามาใช้ในงานศิลปกรรมนะฮะทีนี้ส่วนรูปแบบของตัวอาคารเนี่ยก็จะใช้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเกี่ยวข้องกับความเชื่อก็ผมเอาคัมภีร์มาก็เป็นสมุดใบลานนะครับแต่จากสมุดใบลานเหล่านี้ก็จะมาพลิกแพลงนิดนึงจับตั้งขึ้นเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็มีคัมภีร์เนี่ยเขียนตามนี้และบางช่วงที่ต้องการให้แสงผ่านเราก็เจาะทะลุนะครับตอนนี้อารมณ์ตอนเดินเข้าไปด้านในก็จะเป็นประมาณนี้ตอนนี้ก็เป็นแบบร่างอยู่นะฮะก็อยากให้สิ่งนี้กับสิ่งนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นรูปแบบที่ต่างกันแต่อยากให้ได้อารมณ์เหมือนกันเพราะนั้นในขณะที่ผมคิดงานชิ้นนี้มันก็จะมีการเข้าถึงเนื่องจากว่าไซต์งานเนี่ยจะอยู่ในเมืองใหญ่เพราะฉะนั้นการที่มีความวุ่นวายแล้วก็ต้องไล่เข้าสู่ความสงบเนี่ยมันจะมีช่วงการเข้าถึงเป็นสเต็ปในแต่ละสเต็ปเนี่ยผมก็จะมีเพลงแรงบันดาลใจในขั้นแรกก่อนนะฮะเพราะตอนนี้ผมจะไม่พูดถึงคอนเซ็ปต์มากมายนักแต่ไปพูดถึงอารมณ์ที่สัมผัสจากจุดแต่ละจุดแต่ละช่วงก็จะเป็นช่วงที่หนึ่งก็คือช่วงที่เราเห็นจากถนนนะครับก็อาจจะมีเพลงของอีราซึ่งเพลงของอีรานี่ก็จะในบทเพลงเนี่ยผมจะไม่พูดถึงความหมายของเพลงอีราเพลงนี้แต่จะพูดถึงอารมณ์ว่าเพลงนี้มันจะเกี่ยวข้องกับบทสวดแล้วก็ความเป็นสมัยใหม่ก็เหมือนกับว่าคนหนึ่งมีความเชื่อมีศรัทธาแต่ว่าอยู่ในเมืองใหญ่นะครับอันดับที่สองก็คือการก้าวล้ำไปสู่ดินแดนอีกดินแดนหนึ่งก็ผมจะนำเพลงบทเพลงของโรดีน่ามาอันดับที่สามก็คือการเดินเข้าไปเพื่อชมงานตัวนี้ต้องเงียบนิดหนึ่งนะฮะต้องมีสมาธิหนึ่งผมจะใช้บทสวดของทิเบตเข้ามาอันดับสี่ก็เป็นเรื่องของความสงบอันนี้ก็ใช้เสียงของธรรมชาติทีนี้ส่วนทางด้านจุดแรกเลยที่คนมองเห็นจากถนนเนี่ยมันก็จะเป็นรูปฟอร์มอาคารขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะต้องโอเวอร์สเกลนิดๆนะฮะตัวนี้แล้วก็สำหรับเพลงนี้เนี่ยผมก็มีบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่ได้จากจุดนี้ก่อนที่จะเข้าไปสู่งานภายในนะครับ
เป็นเพลงที่ตอนที่ผมสเก็ตเส้นนี้นะฮะต้องบอกว่าน้องๆต้องขอให้น้องก็เปิดเพลงนี้ไว้นะฮะเพราะนั้นเส้นตัวนี้ก็จะเป็นเส้นที่ค่อนข้างจะคือมันก็มีเส้นของความโฉบเฉี่ยวอยู่เนื่องจากว่ารถมันวิ่งผ่านตลอดเวลาแต่ยังไงแล้วแต่มันก็มีเรื่องของความเชื่ออยู่ในนั้นซึ่งมันแทนด้วยบทสวดครับส่วนช่วงที่สองนะครับช่วงที่สองเนี่ยเดินเข้าไปเนี่ยก็จะประมาณส่วนนี้นะฮะก็เราเดินเข้าไปเมื่อกี้เป็นส่วนที่หนึ่งใช่ไหมครับนี่คือส่วนที่สองส่วนที่สองนี่ผมอยากให้เดินเข้าไปแล้วก็ไปสู่ดินแดนอีกดินแดนหนึ่งก็คือความเบื้องวางความอลังการอยากให้คนเนี่ยมีความรู้สึกว่าคนนี่คือส่วนเล็กนิดเดียวของธรรมชาตินะครับเพราะนั้นอาคารอาจจะต้องโอเวอร์สเกลทีนี้ในความโอเวอร์สเกลเนี่ยก็คือเปรียบถึงเหมือนถ้ำที่มีแสงส่องเข้ามาในขณะนั้นก็จะมีตัวลายลักษณ์อักษรเนี่ยที่มีแสงทะลุออกมานี่นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับนี้ก็ผมใช้เพลงของลอรีน่าก็มาประกอบสำหรับความเบื้องวางนะครับคืออยากมีเสียงกล้องนิดๆนะฮะแล้วรู้สึกว่ามันเป็นดินแดนที่เราไม่เคยสัมผัสนะครับของเพลงของลอรีน่าทีนี้สำหรับอีกส่วนที่เดินเข้าสู่ด้านในนะก็คือส่วนที่3ก็คืออาจจะเป็นส่วนที่เดินเข้าชมงานก็จะเป็นเรื่องของความสงบไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ผมจะเลือกบทเพลงก็คือเป็นบทสวดของทิเบตเข้ามาใช้ประกอบกับส่วนที่เรามาคิดงานในส่วนนี้นะครับเพลงนี้เนี่ยผมฟังเพลงนี้ตอนทำอาคารปฏิบัติธรรมก็มีความรู้สึกว่าผมอยากให้เหมือนกับมีเทวดาแล้วมีอะไรล่องลอยอยู่ตามอันเนี้ยตามก้อนเมฆอะไรพวกนี้นะครับเพลงนี้ก็ช่วยได้เยอะในการทำงานนะครับส่วนที่ล่าสุดก็คือส่วนภายในสุดนะครับที่ต้องความสงบที่สุดก็จะมีอีกส่วนหนึ่ง